คุกคามโลกรัสเซียแฉสหรัฐตัวการยั่วยุสงครามนิวเคลียร์ทุนวิจัยชีวภาพทางทหารในยูเครนขยายไปเอเชียและแปซิฟิกใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วแต่การขับเคี่ยวกันระหว่างรัสเซียและอเมริกาและนาโตในสงครามตัวแทนยูเครนยังคงดุเดือดเข้มข้นในทุกปริมณฑลล่าสุดรัสเซียได้มีการเปิดเผยข้อมูลการสนับสนุนของสหรัฐต่อการวิจัยชีวภาพด้านการทหารในยูเครนและเตือนโลกว่าสหรัฐกำลังย้ายไปปักหมุดในประเทศเอเชียและแปซิฟิกขณะเดียวกันก็ชี้ว่าเป็นตัวการยั่วยุสงครามนิวเคลียร์โดยใช้สงครามข่าวสารวาดภาพรัสเซียบ้าอำนาจใช้นิวเคลียร์ข่มขู่โลกทั้งที่ในความเป็นจริงอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียเป็นไปเพื่อการป้องกันและตอบโต้ศัตรูหากไม่มีใครคุกคามรัสเซียด้วยนิวเคลียร์รัสเซียก็ไม่ใช้แต่รัสเซียจะไม่ยอมเปิดทางให้ใครกระทำต่อรัสเซียเพื่อกวาดล้างประชาชาติรัสเซียขับรัสเซียจากสังคมโลกอย่างที่ตะวันตกกำลังทำวันที่ 26 ธันวาคม 2565 สำนักข่าวซินหัวและรัสเซียทูเดย์รายงานว่าพลโทอิกอร์ คิริรอฟหัวหน้ากองกำลังป้องกันรังสีเคมีและชีวภาพของรัสเซียกล่าวบรรยายสรุปในการประชุมด้านกลาโหมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สหรัฐสนับสนุนการวิจัยทางชีวภาพทางทหารในยูเครนซึ่งหลายคนเกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมหน่วยข่าวกรองหรือสถาบันการแพทย์ของสหรัฐและสหรัฐมีแผนที่จะเคลื่อนย้ายโครงการวิจัยที่ยังไม่แล้วเสร็จไปยังเอเชียกลางยุโรปตะวันออกและประเทศอื่นๆในภูมิภาคอินโดและแปซิฟิกเดมิทรี เมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัสเซียและรองประธานคณะมนตรีความมั่นคงคนปัจจุบันเขียนบทความขนาดยาวให้กับหนังสือพิมพ์รอสิกายากาเซตาซึ่งเขาได้มีการสรุปความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับกลยุทธ์ศึกในปี 2022 ได้เปลี่ยนแปลงระเบียบโลกไปตลอดกาลสิ่งเดียวที่หยุดยั้งศัตรูของเราในปัจจุบันคือความเข้าใจที่ว่ารัสเซียมุ่งมั่นในหลักคำสอนเรื่องการป้องปรามนิวเคลียร์และหากมีการคุกคามเกิดขึ้นจริงเราจะดำเนินการอย่างแน่นอนเมดเวเดฟระบุว่าในสถานการณ์ที่น่าสยดสยองเช่นนี้จะไม่มีใครเหลือข้อโต้แย้งว่านั่นเป็นการโจมตีเพื่อตอบโต้หรือการป้องกันเพราะรัสเซียไม่ได้ต้องการครองโลกแต่เราป้องกันคนของเราประเทศของเราเขาย้ำว่าโลกตะวันตกกำลังผลักดันความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะทำให้รัสเซียเสียชื่อเสียงทำลายล้างประชาชาติรัสเซียและมีความปรารถนาที่จะหลีกเลี่ยงการเปิดเผยนิวเคลียร์ของตัวเองจนกว่ารัสเซียจะได้รับการรับประกันความปลอดภัยตามที่เรียกร้องโลกจะยังคงต้องเผชิญการสั่นคลอนต่อไปในการกระตุ้นสงครามโลกครั้งที่ 3ของตะวันตกและหายนะนิวเคลียร์ไม่ว่าใครจะเป็นผู้เริ่มแม้ว่ามอสโกกำลังทำและจะทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดก็ตามเมดเวเดฟตั้งข้อสังเกตว่าชาติตะวันตกพร้อมไหมที่จะเปิดฉากสงครามเต็มรูปแบบกับเราผ่านตัวแทนของเคียฟรวมถึงสงครามนิวเคลียร์ด้วยอดีตประธานาธิบดีย้ำว่ารัสเซียจะยืนหยัดต้านนาโตอย่างไม่ยอมจำนนและระเบียบโลกใหม่ที่เท่าเทียมกันจะเกิดขึ้นอย่างไม่อาจขัดขวางได้เขากล่าวเสริมว่ารัสเซียไม่มีอะไรที่จะเจรจากับชาติตะวันตกเนื่องจากความไว้เนื้อเชื่อใจถูกทำลายลงและเหตุการณ์ทั้งมวลซึ่งเกิดขึ้นในปี 2565 ทำให้โอกาสในการจัดการเจรจาบนฐานความไว้เนื้อเชื่อใจหมดไปแล้วความพยายามของนาโตที่จะขยายไปทางตะวันออกเป็นการเตรียมการสำหรับการทำสงครามกับรัสเซียอย่างชัดเจนเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วรัสเซียได้เสนอรายการข้อเสนอด้านความมั่นคงต่อสหรัฐและนาโตรวมทั้งเรียกร้องให้ชาติตะวันตกสั่งห้ามไม่ให้ยูเครนเข้ากับกลุ่มพันธมิตรทางทหารนาโตขณะเดียวกันก็ยืนยันว่านาโตไม่ควรขยายมาชิดพรมแดนรัสเซียควรหยุดที่พรมแดนของตนในปี 2550 หรือปีคริสตศักราช 1997 หลังจากที่สหรัฐและนาโตปฏิเสธข้อกังวลของรัสเซียโดยกล่าวว่าพวกเขาจะสนใจเฉพาะการเจรจาควบคุมอาวุธทางยุทธศาสตร์อย่างจำกัดเห็นได้ชัดว่ามอสโกไม่มีอะไรจะคุยและไม่มีอะไรจะเจรจากับตะวันตกเมดเวเดฟยังชี้ว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ก่อนรัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครน เซเลนสกี้ประกาศจะฟื้นฟูคลังแสงนิวเคลียร์ทำให้มอสโกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากลงมือเป็นฝ่ายกระทำเขาย้ำว่านับแต่นั้นโลกของเราก็ได้เปลี่ยนไปตลอดกาลและคำถามหลักยังคงมีอยู่ว่าอนาคตจะเป็นแบบไหนต้องเริ่มต้นในวันนี้สำหรับด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียสเกลาฟลอฟกล่าวว่ามอสโกยินดีที่จะหารือเกี่ยวกับการรับประกันความปลอดภัยอีกครั้งหากตะวันตกจริงจังกับเรื่องนี้แต่จนกว่าจะถึงตอนนั้นรัสเซียจะยังคงตอบโต้อย่างเหมาะสมต่อการขยายตัวของนาโต้เพิ่มเติมเนื่องจากความขัดแย้งในยูเครนทวีความรุนแรงและสมาชิกนาโต้เริ่มขยายไปยังสวีเดนและฟินแลนด์และมีแนวโน้มว่าจะยังไม่สิ้นสุดเท่านี้นอกจากนี้เมดเวเดฟกล่าวสรุปสถานการณ์ได้เจ็บแสบว่าการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหภาพยุโรปและสหรัฐมีแต่ความชุลมุนประเทศสมาชิกปฏิเสธไม่เข้าร่วมจำนวนมากส่งสัญญาณชัดว่ากลุ่มพันธมิตรตะวันตกจะแตกร้าวไม่เป็นเอกภาพอำนาจอิทธิพลของสหรัฐและบริวารเริ่มเสื่อมถอยเพราะเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นแม้แต่พันธมิตรของตัวเองนักการเมืองตะวันตกกำลังพยายามที่จะยึดทรัพย์สินของรัสเซียโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือการพิจารณาคดีหรือเพียงเพื่อจะขโมยของคนอื่นการคว่ำบาตรถูกกำหนดต่อรัสเซียและพันธมิตรด้วยปลายปากกาโดยวอชิงตันและสมุนยุโรปเขาเน้นย้ำว่ามันเป็นสัญญาณสุดท้ายที่ส่งไปยังประเทศอื่นๆว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะจัดการกับโลกแองโกลแซกซอนที่เยอะยิ่งเช่นเดียวกับที่เป็นไปไม่ได้ที่จะจัดการกับหัวขโมยนักช่อฉนหรือแก๊งอันธพาลแค่เพียงการพูดคุยเหตุการณ์ตลอดปีที่เกิดขึ้นพิสูจน์ว่าอำนาจสูงสุดของกฎหมายระหว่างประเทศสามารถถูกกำจัดได้อย่างง่ายดายเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของมหาอำนาจเดียวที่ต้องการยื้อเวลาครองโลกโดยเบ็ดเสร็จถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเปิดรับจองแล้ววันนี้รานอริราชพ่าย9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663 ย้ำนะครับ 02-114-6663